ผักชีไอเดียเพื่อกินเพื่อสุขภาพนะคะแล้วเราก็ควรระวังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะผักชีเป็นผักที่นิคนนะนิยมทานกันเพราะกลิ่นหอมแต่หลายคนก็เกลียดทิ้งนะคะวันนี้พี่ปลาถึงได้รวบรวมประโยชน์ของผักชีมาให้ทุกๆคนได้ทราบแล้วเราจะรู้ว่าผักชีเนี่ยมีประโยชน์มากมายกว่าที่เราคิดตามพี่ปลามาเลยค่ะผักชีผักก้นครัวนะคะที่เรารู้จักกันดีแม้จะมีกลิ่นแรงเป็นเอกลักษณ์นะคะแต่ผักชีก็เปี่ยมไปด้วยสรรพคุณหลายอย่างตั้งแต่รากจนใบเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราไม่ควรมองข้ามการรับประทานผักชีต่อไปนะคะว่าแล้วก็ตามความรู้จักผักชีกับพี่ปลาเลยนะคะผักชีทุกส่วนสามารถนำมาเป็นเครื่องเทศปรุงอาหารและเป็นยารักษาโรคหรือเป็นน้ำกระสายยาและสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารหลากหลายชนิดแต่ที่นิยมที่สุดก็คือการนำผักชีมาโรยหน้าอาหารซึ่งสามารถช่วยเพิ่มสีสันและแต่งกลิ่นให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้มาดูคุณค่าทางอาหารของผักชีกันเลยค่ะตามพี่ปรามมาเลยนะคะผักชี100กรัมให้พลังงาน23แคลอรี่ค่ะโดยให้สารอาหารหลักที่สำคัญได้แก่คาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเส้นใยไขมันโปรตีนรวมถึงมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญนะคะได้แก่วิตามิน A เบต้าแคโรทีนลูทีนซีเซนทีนวิตามิน B1 B2 B3 B5 B9 วิตามิน C วิตามิน E และแคลเซียมโอ้โหมากมายเลยใช่ไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่เขี่ยผักชีทิ้งนะคะต้องระวังเลยค่ะอย่าเขี่ยทิ้งค่ะแล้วก็รับประทานกันนะคะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของผักชีค่ะมากมายเลยจริงๆนะคะข้อที่1เสริมการทำงานของระบบการทำงานในเรื่องของอาหารและก็ลำไส้ตามพี่ปรามมาเลยค่ะผักชีจัดว่าเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้อาหารตำรายาแผนไทยนิยมใช้ส่วนผลซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นกระเพาะอาหารและลำไส้ให้ขับน้ำดีและขับน้ำย่อยออกมามากขึ้นช่วยย่อยอาหารและช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นนอกจากนั้นน้ำมันหอมระเหยของลูกผักชียังมีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะข้อที่2ต่อต้านอนุมูลอิสระโอ้โหผักชีนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเขามีกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระสูงได้แก่สารกลุ่มฟลาโวนอยด์สารกลุ่มเลคโตนสารกลุ่มฟีนอลิกสารกลุ่มแทนนินและน้ำมันหอมระเหยจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าใบและลำต้นของผักชีมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงมีสรรพคุณต่อต้านอาการชักป้องกันเซลล์สมองจากการถูกทำลายต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและช่วยย่อยอาหารอีกด้วยนะคะข้อที่3ลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งค่ะโอ้โหผักชีนะคะเป็นเครื่องเทศที่มีรสชาติเผ็ดร้อนมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งกลุ่มเฮเทโรไซคลิกเอมีน SCA นะคะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการรับประทานอาหารปิ้งย่างจากการศึกษาวิจัยหลายๆชิ้นซึ่งก็ยืนยันตรงกันว่าผักชีสามารถทำให้การก่อโตของสารกลุ่ม SCA ลดลงอย่างมีนัยสำคัญโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะถึงตอนนี้เราคงเห็นประโยชน์ของผักชีกันแล้วใช่ไหมคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์สิ่งดีๆที่ได้ผ่านมาประสบการณ์นะคะแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันอนุโมทนาสาธุอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Feed เป็นขวัญกำลังใจให้พี่ปลาเร็วบอกได้เลยอย่าเคี่ยวผักชีทิ้งนะคะถึงตอนนี้ผักชีเนี่ยโอ้โหในบางประเทศนะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้ว่ามีคุณค่าผักชีแพงมากเลยเพราะฉะนั้นเรานะคะผักชีซึ่งไม่แพงอย่าเคี่ยวทิ้งค่ะเขาหอมแล้วก็มีประโยชน์มากมายจริงๆเดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของผักชีในข้อต่อไปกันเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อที่5บำรุงสายตาต่อต้านการอักเสบค่ะในผักชี100กรัมจะมีเบต้าแคโรทีนเนี่ยสูงถึง 3,930 ไมโครกรัมนะคะและเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากการศึกษาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงของผักชีเนี่ยมีคุณสมบัติที่ช่วยต่อต้านการอักเสบของเซลล์ในร่างกายสารเบต้าแคโรทีนยังมีส่วนบำรุงสายตาและทำให้การทำงานของสายตาเป็นไปตามปกติโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะบำรุงสายตาต้องอย่าลืมทานผักชีเลยค่ะอุ๊ยพี่ปลาคะแล้วเราจะทานผักชีเพื่อสุขภาพอย่างไรล่ะคะไอเดียในการทานผักชีเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างพี่ปลาแชร์ให้ฟังหน่อยสิคะตามพี่ปลามาเลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกนะคะมีการนำผักชีมาใช้เป็นตำรับยาแผนโบราณมานานแล้วค่ะเนื่องจากสามารถใช้เป็นยาได้ทั้งต้นตั้งแต่ใบเมล็ดและราก
การนำผักชีมาใช้เพื่อสุขภาพตามตำราไทยเนี่ยมีดังนี้นะคะข้อที่1เมล็ดผักชีสามารถใช้รักษาแผลบรรเทาอาการปวดฟันรักษาโรคบิดแก้ริดสีดวงทวารหนักบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นกระตุ้นต่อมในกระเพาะอาหารและลำไส้เพิ่มน้ำดีให้มากขึ้นแก้อาการถ่ายเป็นเลือดและถ่ายเป็นมูกข้อที่2ใบผักชีเป็นยาบำรุงธาตุในร่างกายช่วยบรรเทานะคะอาการคลื่นไส้อาเจียนแก้หวัดลดอาการวิงเวียนศีรษะรักษาการหารเป็นพิษแก้กระหายน้ำและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะข้อที่3ต้นสดทำให้เจริญอาหารช่วยขับเหงื่อขับลมทำให้เจริญอาหารแล้วก็ละลายเสมหะใช้รักษาโรคลิ้นสีดวงทวารด้วยนะคะข้อที่4รากผักชีใช้เป็นน้ำกระสายยาช่วยขับพิษรักษาโรคหิดรักษาโรคอีสุกอีใสแล้วก็ไข้ดำอีแดงด้วยนะคะเนี่ยถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะเน้นระยำนะคะผักของไทยที่ดูราคาไม่แพงแต่คุณค่าสูงมากในต่างประเทศอย่างที่บอกแล้วนะคะญี่ปุ่นนิยมรับประทานผักชีไทยมากเพราะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมีประโยชน์มากเลยแล้วคนไทยล่ะคะเราจะเขี่ยทิ้งเหรอเด็กหลายคนนะคะไม่ทานต้นหอมไม่ทานผักชีเขี่ยทิ้งหมดเลยออกหมดเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะไม่เคยวันนี้แล้วกลับมาเลยค่ะผักของไทยเนี่ยยังมีผักหลายอย่างที่ราคาถูกหาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแบบอย่างที่บอกเลยว่าหาซื้อได้ใกล้ตัวเรากลับมานะคะกลับมาเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ดูแลสุขภาพของเราเอ๊ะพี่ปราแล้วผักชีเราทานเยอะๆได้หรือคะทุกอย่างค่ะเหรียญมี2ด้านเสมอที่พี่ปราบอกนะคะเราก็ต้องมีข้อควรระวังในการรับประทานผักชีแต่ก่อนที่จะถึงหัวข้อนั้นนะคะพี่ปราอยากให้ทุกคนแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะสิ่งดีๆที่ทุกคนแชร์มาพี่ปราบอกว่าต้องขอบคุณมากและการอนุโมทนาสาธุเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เป็นการแบ่งปันสิ่งดีที่เรารู้แชร์ซึ่งกันและกันนะคะอย่าลืมค่ะเรากำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ให้ที่ Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปพี่ปราตามพี่ปรามาเลยค่ะข้อควรระวังในการบริโภคผักชีเอ้าพี่ปรามันเราต้องมีข้อควรระวังด้วยใช่มั้ยคะใช่เลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกว่าข้อควรระวังในการรับประทานผักชีมีดังนี้ข้อที่1ผู้ที่เป็นโรคไตไม่ควรรับประทานผักชีในปริมาณที่มากเกินไปเพราะผักชีจะมีโพแทสเซียมสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ดังนั้นข้อมูลที่มีการแชร์กันว่าหากดื่มน้ำต้มผักชีนะคะหรือน้ำผักชีต้มเนี่ยหรือปั่นเป็นประจำทุกวันจะสามารถช่วยล้างไตให้สะอาดได้นั้นพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะไม่จริงค่ะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตควรจะหลีกเลี่ยงเพราะมันจะทำให้การทำงานไตมากขึ้นนะคะข้อที่2สำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้พืชวงผักชีเช่นขึ้นช่ายยี่ราเทียนข้าวเปลือกกระเทียมและหอมใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักชีจะดีที่สุดค่ะเนื่องจากผักชีจะก่อให้เกิดอาการแพ้เป็นผื่นแพ้สัมผัสผดผื่นคันทำให้ผิวไวต่อแสงแดดเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนังทำให้เยื่อบุจมูกและตาเสกอาจทำให้เกิดหลอดลมเกร็งตัวได้นะคะข้อที่3สำหรับคนทั่วไปการรับประทานผักชีในปริมาณมากอาจทำให้มีกลิ่นตัวแรงทำให้เกิดอาการตาลายและหลงเริมได้ง่ายดังนั้นควรรับประทานแต่พอดีในขณะที่ใช้ประกอบอาหารพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะผักชีเป็นผักพื้นบ้านที่ใช้เพิ่มความหอมของอาหารนะคะชวนให้รับประทานและเพิ่มรสชาติอาหารด้วยมีสารที่ดีต่อร่างกายหลายด้านเลยแล้วก็ยังอัดแน่นไปด้วยสรรพคุณที่เป็นยาเพราะเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงใช้เป็นยาได้ทั้งต้นช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่ควรรับประทานผักชีในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็รู้จักหลีกเลี่ยงเราถ้ามีอาการแพ้นะคะยังย้ำนะคะเหรียญมี2ด้านทุกอย่างล่ะค่ะถ้ามีประโยชน์เขาก็อาจจะเกิดโทษได้ในบางครั้งเราต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะถึงตอนนี้พี่ปรายังย้ำสุขภาพสำคัญที่สุดนะคะหลายคนที่ทำงานหนักหลายคนที่ไม่ทานผักหลายคนที่เลี่ยงอาหารดีๆเพราะบอกว่าทานไม่เป็นพี่ปาไม่ชอบเลยพืชผักและกลิ่นมันแรงจริงๆกลิ่นมันหอมแต่บางคนก็ไม่ชอบนะคะวันนี้ได้รู้ประโยชน์ของผักชีแล้วอย่าลืมรับประทานกันนะคะวันนี้ได้รู้แล้วว่าใครบ้างที่ควรระมัดระวังอาหารทุกอย่างนะคะเป็นเหรียญที่มี2ด้านคือมีทั้งประโยชน์และจะก่อให้เกิดโทษถ้าเรารับประทานไม่ถูกต้องอาจจะก่อให้เกิดโทษถ้าเรารับประทานมากเกินไปอย่าลืมนะคะ
แชร์ข้อคิดเห็นแชร์สิ่งดีๆแชร์ประสบการณ์กันแลกเป็นสิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งดีๆสิ่งดีๆให้กับท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเราจะได้เตรียมตัวเข้าเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นผู้สูงอายุคุณภาพพี่ปลานะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเตี้ยพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ